หนูจะพูดอะไรพูดในเรื่องหนูนอนเยอะโอ้ทุกคนมีเรื่องตลกก็คือเมื่อวานอ่ะหนูงงมากเลยอ่ะคือเมื่อวานหนูขึ้นห้องมาแบบตีหนึ่งกับตีสองใช่ป่ะแล้วคือหนูก็เห็นมายูวางขนมไว้ให้หนูก็แบบอุ้ยดีใจกับขนมนู่นนี่นั่นแล้วหนูก็เอาขนมไปแบ่งมายูใช่ไหมแล้วหนูก็ทำเสียงแบบเสียงดังอะไรของหนูแบบใช้ชีวิตปกติแล้วหนูก็งงว่ามายูอยู่ไหนอ่ะแบบไหนบอกว่าวันนี้นอนหอทำไมไม่อยู่ที่หอแบบทำไมไม่อยู่ที่ห้องตอนนั้นมันแบบตีหนึ่งตีสองแล้วอ่ะนั่นแหละแล้วทีนี้หนูก็เข้าไปอาบน้ำทีนี้พอเข้าไปอาบน้ำปุ๊บหนูก็ออกมาแล้วก็แบบก็คิดอยู่ตลอดว่าแบบมายูไปไหนอ่ะมายูจะกลับห้องหรือยังนะแบบออกไปออกแบบออกไปอาจจะเจอมายูนั่งอยู่ที่โต๊ะก็ได้อะไรเงี้ยสรุปหนูหันไปมองที่เตียงมายูนอนอยู่แบบหลับอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่หนูเข้ามาหนูแค่ไม่เห็นน้องเฉยๆทุกคนมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะแบบหนูไม่เห็นมายูแบบหนูนั่งอยู่แบบเป็นชั่วโมงอะหนูนั่งอยู่ตรงเนี้ยเกือบชั่วโมงอะแต่หนูไม่เห็นน้องอะแบบหนูเดินออกมาแล้วแบบคือมายูแบบห่มผ้าแล้วก็แบบโผล่มาแค่ผมสีแบบสีส้มๆซึ่งสีก็คล้ายๆผ้าทุกคนคือหนูแบบหนูก็แปลกใจเหมือนกันที่ตอนนั้นหนูก็ไม่ได้หันไปมองที่เตียงเลยจริงๆเพราะคิดว่าไม่อยู่ไงงงมากพักผ่อนพอแน่นะวันนั้นมันเหนื่อยไงอาจจะแบบตั้งแต่11โมงแล้วไม่มันด้วยความชินด้วยที่แบบว่าปกติเข้าห้องมาอยู่ก็จะอยู่ที่โต๊ะไงไม่ค่อยอยู่ที่เตียงไงก็เราแบบมาอยู่ก็ไปอินดี้แคมป์ใช่ปะก็ไม่ได้นอนด้วยหลายวันก็เลยแบบไม่ได้จำเป็นต้องมองหาที่เตียงอะแล้วคือตอนที่หนูนั่งอยู่อ่ะหนูก็แบบแอบได้ยินเสียงแบบอินได้ยินเสียงผ้าขยับซึ่งก็ไม่ได้แบบไม่ได้หันไปมองเลยนะก็แบบก็ไม่ได้สนใจอ่ะแบบได้ยินเสียงผ้าขยับก็แบบเอะใจนิดนึงแต่ว่าไม่ได้หันไปมองอ่ะงงมากเลยอ่ะนั่นแหละก็เลยที่แปลกใจมากคือพ่อออกมาจากห้องน้ำใช่ป่ะหนูก็แบบถ่ายรูปมาอยู่เสร็จปุ๊บแล้วก็ส่งแบบแชทไปว่าแบบมายูนอนอยู่ตั้งแต่แรกหรือว่าเพิ่งมานอนเพราะว่าพี่ขึ้นห้องมาตอนประมาณตีหนึ่งตีสองพี่ไม่เห็นพี่เพิ่งเห็นตอนออกมาแล้วตลกมากคืองงมากแบบไม่เห็นน้องได้ไงตอนนั้นใส่แว่นหรือเปล่าใส่หนูแค่ไม่ได้หันไปมองเฉยๆแล้วแบบน้องก็นอนเงียบมากอะทุกคนทุกคนวันนี้แบบไปแบบงานสเปเชียลโอลิมปิกใช่ป่ะคะแต่เขาให้หมอนมาดูสิเป็นหมอนรูปมะน้ำหนูจะเอามากอดแทนหมอนข้างของหอที่ชอบกลิ้งตกความรักทำให้คนตาบอดความเซอร์หรือเปล่าทำให้เรามองไม่เห็นรูเมทคอนเทนต์สารเขาจะอัดคลิปไว้ไหมมันคงจะอัดแหละค่ะแบบหมายถึงว่าแบบไหนๆมันก็ตั้งกล้องแล้วอะแต่ว่าการจะปล่อยไหมหนูคิดว่าไม่น่าปล่อยเพราะฉะนั้นมาดูเลยนะคะขอร้องซื้อบัตรเถอะค่ะอีเวนต์ป๊อปค่ะเดี๋ยวโทรศัพท์อัดเองฮัลโหลพี่จอบค่ะว่านะซื้อเถอะใช่เสียดายถ้าจะได้ดูแค่ครั้งเดียวโอ้ทำไงล่ะทุกคนก็ต้องซื้อบัตรให้โซเอานะคะเผื่อเขาจะแบบรับพิจารณาการแบบปล่อยคลิปเหมือนตอนนั้นเลยตอน Circle Jam ที่แบบมีรูเมอร์แล้วแบบพวกหนูคืออยากดูมากๆอยากดูแต่ว่าไม่มีเลยอ่ะไม่มีให้ดูเลยแล้วก็เหมือนจะมีพี่สตาฟถ่ายไว้แต่แบบมันก็เป็นมุมข้างๆที่แบบไม่ได้แบบชัดมากอะไรเงี้ยเศร้าอยู่นะอ๋อทุกคนเนี่ยเพิ่งทิ้ง TikTok ของเรานะคะคือแบบต่อให้จะแบบจะได้ไปหรือไม่ได้ไปแต่ว่าพวกเราก็ตั้งใจมากๆเพราะฉะนั้นช่วยไปดูกันด้วยนะคะคาร่ามาเดือน12มันก็นานไปเจ๊ติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึง Exclusive Content กับ VR และยังมีเทเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am Moonhead Application